ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะแวะตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยค่ะคุณหมอก็ขอให้พักเยอะๆหน่อยนะคะทุกอย่างก็คงจะผ่านไปด้วยดีค่ะก็วันนี้สวยงามมากเลยถนนราชดำเนินของเรานะคะมีคำว่าทรงพระเจริญซึ่งคุณแม่ก็อดไม่ได้เลยที่จะถ่ายทอดรายการของเราวันนี้กับชื่อเรื่องว่าหมดสงสัยก็หมดทุกข์นะคะเวลาที่เรามองเห็นการระลึกถึงสิ่งที่รักนะคะด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณก็คือการทำชีวิตของเราให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายเรารักใครเราก็ไม่ทำให้คนที่เรารักเสียใจเพราะฉะนั้นเรากตัญญูใครเราก็ต้องสนองงานนะคะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานมีผู้มาปฏิบัติธรรม200กว่าชีวิตทีเดียวค่ะแล้วก็มีสตรีที่เตรียมที่จะบวชในวันพรุ่งนี้21ชีวิตนะคะคุณแม่ก็กลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็ด้วยเรื่องนี้เลยแล้วก็เราจะทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา4:00นะคะที่เราจะได้ยินเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติดังขึ้นเพื่อที่จะเตือนให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะอยู่อย่างมีลมหายใจในอานาปานสติภาวนาเนี่ยเราเรียกว่าลมหายใจแห่งสตินะคะประคับประคองจิตใจของเราเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความสงบเย็นและเพราะความมีความตั้งใจมั่นมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นประโยชน์ไม่ยากเลยค่ะวันนี้ใครดูอยู่ที่ไหนบ้างคะค่ะคุณแม่ยังไม่ได้ถึงเสถียรธรรมสถานมันเลยเวลามาแล้วนะคะเข้าใจว่าขณะนี้ที่เสถียรธรรมสถานกำลังสวดมนต์กันแล้วล่ะค่ะคุณแม่อาจจะกลับไปไม่ทันที่จะทำงานคืนนี้กับผู้ปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้เช้าจะใช้สัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้เราตื่นขึ้นด้วยความตั้งใจนะคะใช้คำว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสทำธรรมะสวัสดีไลฟ์ก่อนที่จะรับกรวยผู้ที่เตรียมตัวบวชและผู้ปฏิบัติธรรมคลิปผมเสร็จแล้วนะคะการเตรียมตัวบวชเนี่ยเขาก็จะต้องโปรงผมต้องกล้าทิ้งนะคะใช้ชีวิตอย่างคนที่ออกจากความคับแคบของบ้านเรือนต้องไม่เสียดายนักบวชต้องเป็นคนที่ไม่มีความเสียดายจะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้นะคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติก็ตอนนี้เช็คหน่อยนะคะเสียงดีไหมเป็นอย่างไรช่วยดูกันนิดนึงเพื่อทำให้จอยซึ่งตอนนี้ต้องหลายมือหน่อยนะคะมือหนึ่งต้องเช็คนันทวันอยู่ในรถอีกคันหนึ่งเช็คเข้ามาว่าเสียงชัดไหมนะคะไม่งั้นพี่จอยต้องทำหลายหน้าที่ค่ะตอนนี้คุณแม่อยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมของเราก่อนว่าวันที่8เนี่ยนอกจากจะบวชสตรี21ชีวิตแล้วเนี่ยเรามีโครงการที่จะบำบัดน้ำเสียในบ่อในคูคลองของเสถียรธรรมสถานซึ่งถือว่าเป็นงานจิตอาสาครั้งใหญ่ทีเดียวที่จะมีการผนึกกำลังนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นโนดหนึ่งของการที่จะให้เกิดการศึกษาตอนนี้เสียงมันจะดังซ้อนเข้ามานะคะนี่ต้องโอเคนะคะแสดงว่าเสียงดังดีอยู่ก็แก่ๆทั้งนั้นนะคะในรถเนี้ยนะคะค่ะล่ะค่ะทีนี้คุณแม่ก็อยากจะให้รู้ว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสียการเปลี่ยนร้ายกายดีการทำสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นพอลูชันเป็นอะไรที่คนไม่ต้องการจนในที่สุดเนี่ย
เราสามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นงานที่เสถียรธรรมสถานยินดีที่จะรับใช้อยู่แล้วค่ะก็จะมีภาคีเครือข่ายพวกนี้ติดตามดูการทำงานในสิ่งที่จะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะใช้ได้ในทุกที่นะคะในโลกใบนี้ทีเดียวถือเป็นการทำถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็พอบ่ายบวชเสร็จแล้ววันที่9เช้า9นาฬิกาก็จะมีการยกสถูปะที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเพราะเราเชื่อว่าปัญญาที่มันมากมายถึงขั้นที่เรียกว่ามันเป็นมหาสมุทรเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่มันเป็นความมืดเป็นความทุกข์เนี่ยมันพ้นได้นะคะการยกใจของเราออกจากพิษของราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่มีพิษทางใจก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสว่างสวัยไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมค่ะ9นาฬิกาของวันที่9ค่ะส่วนวันที่12เป็นวันที่เราจะเปิดพาราฟาร์มฟาร์มของแม่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้โลกพ้นภัยนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์นั้นถ้าจะมองการทำงานในช่วง8 9และ12เนี่ยเราทำด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณถือว่าเป็นการเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่พวกเราควรจะกระทำเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นความสุขของลูกหลานในโลกใบนี้ที่จะบอกว่าโลกในใจของเรารอดได้ด้วยกตัญญูไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญหมดสงสัยได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้อยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินนี้แผ่นดินที่แม่เคยทรงงานมาอย่างหนักเพื่อพวกเรานะคะจึงเป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่เราจะรอดได้ด้วยกตัญญูของเราเราใช้ชีวิตอย่างคนที่รักใครก็ต้องห่างไกลความชั่วร้ายเนี่ยคือมีใครใช้มันเป็นความสำนึกและเป็นสำนึกที่สำหรับคุณแม่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าของการเกิดมาของคนนะคะที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมไทยเป็นปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรเป็นประเทศที่เป็นโอกาสของคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยที่จะเห็นถึงความเป็นอิสระเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสสังคมดีๆอย่างนี้ต้องช่วยกันสร้างค่ะแล้วก็เพราะว่าเรามีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพบุรุษของเราเราต้องสร้างสังคมของเราให้รอดได้ด้วยสำนึกของความกตัญญูเช่นนี้จึงเป็นความสุขเป็นความร่าเริงที่เราจะทำงานอย่างหนักและไม่ใช่แค่ทำในช่วงเวลาหรือพีเรียดเดียวเท่านั้นแต่เราจะทำไปตลอดชีวิตที่เหลือของเรานะคะทำไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีอะไรที่เราควรที่จะสงสัยมีแต่เราต้องลงทุนจนหมดสงสัยลงทุนในสิ่งที่เราลงทุนได้และควรอย่างยิ่งที่จะลงทุนยากอย่างไรเราก็จะไม่หยุดในการที่จะลงทุนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตของเราเพื่อเราก็รอดนะคะถ้าเราบริหารกรรมจนกระทั่งตัวเรารอดทุกอย่างมีบุญคุณหมดค่ะแม้ติดนั้นจะเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ก็ทำให้เรารู้จักการขนขวายดิ้นรน
ที่จะพ้นทุกข์นั้นการเจริญอานาปานสติหรือลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันก็เป็นทุนที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเราศรัทธาตัวเราเองได้ศรัทธาสิ่งที่เรารักถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะเข้าใจในทุกสรรพสิ่งจนหมดสงสัยเลยแหละการหมดสงสัยว่ามนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้จริงหรือสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราสามารถที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยหมดสงสัยได้เพราะเรามีศรัทธาต่อการขนขวายดิ้นรนที่จะไม่ให้มีพิษทางใจไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของราคะดิ้นรนอึดอัดอยู่กับโทสะหรือว่ามัวเมาอยู่กับโมหะเมื่อชีวิตของเราเป็นนักลงทุนที่ห่างไกลจากกิเลสได้เราจึงไม่สงสัยในพฤติกรรมของตัวเองและในพฤติกรรมของคนรอบข้างเราเราจะเห็นว่าทุกข์กับพ้นทุกข์เท่านั้นถ้าเราเห็นว่าคนที่กำลังโกรธหรือกำลังแสดงกิริยาหยาบคายและเขากำลังเปิดเผยความทุกข์เราควรให้อภัยและพอการให้อภัยของเรายังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราจะไม่ผิดพลาดกับชีวิตของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้เราลองฝึกมีปัจจุบันขณะที่เราเห็นได้เลยว่าเราหมดสงสัยในตัวเราหมดสงสัยในสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันคืออวิชชาเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นกับเราเรารู้เลยว่าอวิชชามันมีอิทธิพลในการที่จะปรุงแต่งมันทำให้เกิดเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งที่มีอวิชชาครอบงำการรับรู้ของเราที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชานั้นมันก็จะเป็นการรับรู้ที่ไม่รู้แจ้งด้วยการใช้ชีวิตนามรูปการมีอายตนะการกระทบกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเผลอเพลินอยู่กับความรู้สึกเราจะเห็นเลยว่าเราจะไปถึงภพชาติแห่งทุกข์แน่นอนค่ะแต่ถ้าเราหมดสงสัยเลยว่าเมื่อมันมีผัสสะคือการกระทบรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเราหมดสงสัยเรื่องนี้ตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีหมดสงสัยก็คือมีสติรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันเวทนาที่เป็นผลจากการกระทบอันเกิดจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์เราก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระแม้มันจะมีการกระทบมันก็ไม่กระเทือนแล้วก็ไม่กระแทกเหมือนตอนนี้มองไปดูสิคะรถติดแน่นอนเราก็ไม่สงสัยหรอกมันเป็นเย็นวันศุกร์ที่มีการเดินทางเขาสงสัยว่าบัตรรถเขาเติมหรือเปล่าเราตอบแล้วว่าเติมหมดสงสัยหมดทุกไปเลยค่ะสามารถเป็นอุปกรณ์ขอบคุณพี่อาร์มที่กลับมารับคุณแม่พี่ติ๋งเหรอไหนใจค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กก็เป็นสุดาการของหงยายอ้อลืมเล่าวันนี้คุณหมอจับนอนวัดตุ๊บกดท้องโอ้ยทำทุกอย่างคุณหมอแอบถามคุณแม่ว่าแล้วยังกินยาอยู่หรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าแอบไม่กินคุณหมอดูไม่ได้นะคะต้องกินแล้วต้องรักษาโดสให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะความลับไม่มีในโลกนะคะถามก็ตอบนะคะเราก็คิดว่าเราหายดีแล้วไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ใครๆก็บอกว่าคุณแม่ดื้อ
ไม่ดื้อใช่ไหมจริงค่ะอะไรนะโผล่มาสิอะไรนะดื้อจริงอ่ะแล้วดื้ออยู่ข้างหลังอีกคนแล้วก็น้องวีว่าจากอังกฤษวีว่าน้องวีว่าบอกว่าดูคุณยายอยู่คิดถึงคุณยายจังเลยคุณยายรักหนูนะลูกวีว่ามีชีวิตที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะจ๊ะก็กลับมาเมืองไทยไปพบคุณยายที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้เลยลูกหรือมาที่เสถียรธรรมสถานพรุ่งนี้เสถียรธรรมสถานจะมีงานใหญ่เลยค่ะงานใหญ่ก็คือเหมือนคนเยอะนะคะแต่ว่าเป็นคนเยอะที่ทุกคนมาปฏิบัติธรรมก็200แล้วมีผู้บวช21ก็มีญาติผู้บวชมาอีกเท่าไหร่ก็ลองคูณดูนะคะแล้วก็จะมีคณะทำงานทั้งในส่วนมีส่วนไหนบ้างคะจอย ปรากฏว่าจอยทำหลายหน้าที่มากเลยค่ะอปตุมเปิดห้าง เอาละทุกคนเดี๋ยวคุณแม่เปิดห้างก็จะมีการทำงานที่เราหลายคนอาจจะเดี๋ยวก่อนแว่นนี่มันดูมองเห็นไหมลูกนะคะคุณแม่เองก็เนี่ยนะแก่แล้วนะจำไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็อาศัยนี่เลยค่ะไอ้เครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวกันอยู่ในรายไหนจ๊ะใครตอบได้เห็นหรือยังคะมนุษย์ที่อยู่กับเทคโนโลยีเดี๋ยวกันนะถ้าคุณแม่หาคุณแม่ก็จะไม่ได้พูดนะสิเอาละเอาละตอนนี้เรามีเลขากล้องกล้องมาแล้วจอยหันมามองตกลงคุณแม่จ้ะใครมาบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันอย่างนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ก็เราทำงานกันฉุกละหุกตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปทำรายการของเราที่เสถียรธรรมสถานทันก็ดังที่เห็นรถติดหมดสงสัยหมดสงสัยก็หมดทุกข์นะคะก็คงจะถึงแบบประมาณอีกสักหนึ่งชั่วโมงทีเดียวเนาะนะใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใครอยากคุยอะไรกับคุณแม่บ้างอามอ่านหนุ่มมีไหมจ๊ะดูสิถือเป็นการมาเดี๋ยวคุณแม่เชื่อคุณหมอหน่อยเจ้าค่ะเชื่อคุณหมอว่าไงจ๊ะอ๋อพี่ติ๋งนั่นเองคุณแม่เชื่อคุณหมอหน่อยกระติกพี่ติ๋งติ๋งอ๋อพี่ติ๋งอ๋อพี่ติ๋งเป็นไงบ้างคะของพี่ติ๋งเราไปหาคุณหมอพรุ่งนี้หรอเดี๋ยวว่าอาทิตย์พี่ติ๋งมาไหมพรุ่งนี้พี่ติ๋งมาเสถียรไหมจ้าเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวมันหมุนนะพักก่อนเนาะพักก่อนไปหาหมอก่อนนะจ้าก็เป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยตอนนี้คุณแม่ก็พักค่ะอาจจะว่าไงมีกราบสาธุเจ้าค่ะชมจากลาวฝันเห็นคุณแม่ด้วยนะโอ้สบายดีสบายดีนะจ้าจ้าตอนนี้เราก็ไปไหนมาไหนหากันไม่ค่อยได้เนาะก็ส่งใจกันนะฝึกส่งใจส่งความปรารถนาดีทางใจมันไปไม่ได้ความปรารถนาดีทางใจจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันไปได้เร็วมากกว่าเครื่องบินนะคะมันส่งถึงมันมีความปรารถนาถึงมันนึกถึงมันระลึกถึงมันก็ไปถึงเลยค่ะพี่กติกบอกทั้งดื้อทั้งซนค่ะทั้งดื้อทั้งซนโอ้โหก็กติกจ๋ากติกเนี่ยดูทุกแมตช์เลยขนาดแคปหน้าจอคุณยายแบบถกผ้าเดินเท้ามันลงไปจมดินตรงทาราฟาร์มครอบครัวกติกเขายังคุยกันเป็นเรื่องเลยนะจอยก็ส่งมาเต๋อเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวนะยายจำไม่ได้กติกเล่ามาในไลน์นี่แหละเล่ามาในนี่แหละคอมเมนต์นี่แหละก็สนุกดีไม่มีความลับหรอกบ้านนี้หมดสงสัยนะคะชีวิตแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปแล้วงั้นอยู่ก็อยู่ให้มีความสุขความสุขต้อง here and now ความสุขต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้สุขง่ายสุขอย่างง่ายๆ simple เลยอย่ายากชีวิตยากไม่ได้กระทบจากโควิดนี่เรียกเอาเลยว่าโลกง่ายขึ้นเลยอะไรที่ยากๆเนี่ยมันต้องสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อันเนี้ยสุขง่ายๆทำได้เลยคือสุขเมื่อให้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างไม่สุขเมื่อเสพนะคะ
ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานของเราที่จะทำในวันที่12หลังจากที่คุณแม่เปิดทาราฟาร์มแล้วก็พี่ปูก็ขอให้ไปเพื่อเปิดสถาบันสหวิชาชีพใช่ไหมชื่ออะไรนะอาชีพแบ่งปันอาชีพอ๋อแบ่งปันอาชีพที่จะเปิดตู้แห่งความสุขตู้ชุมชนคนทันสมัยไม่มีความสุขเหรอตู้ชุมชนเหรอตู้ชุมชนคนทันสมัยโอเคตู้ชุมชนคนทันสมัยติดตามได้เลยค่ะในวันที่12ที่ออร์แกนิกแลนด์ค่ะที่กาญจนบุรีนะคะคุณแม่ก็พอเปิดทาราฟาร์มแล้วก็พี่ปูส่งรถมาก็เราก็จะไปกันที่นั่นนะคะไปขยายงานที่จะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ด้วยกันค่ะมีพี่ติ๋งบอกว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอเจ้าค่ะอ๋อพี่ติ๋งไปหาหมอพรุ่งนี้ไปหาหมอกี่โมงอะลูกไม่รู้แล้วก็มีคนบอกคุณแม่ดูดูเหนื่อยเหนื่อยไหมคะโอ้วันนี้คุณหมอบอกซี่เจอคุณแม่ทุกคนเห็นป่ะคุณแม่ทำอะไรกับปากบอกเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยทาอะไรหรือเปล่าบอกเปล่ามันดูซีดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสดเดี๋ยวพรุ่งนี้ซุปอะไรนะปรับธาตุทองก้อนกับหมูปล่อยกำลังต้มกันอยู่พรุ่งนี้จะเอามาให้คุณแม่เมื่อกี้นี้ไลน์คุยกันแต่ตอนนี้เนี่ยทองก้อนคงต้องตั้งรับแล้วล่ะพรุ่งนี้เป็นพระเอกนะเราจะต้องให้ความรู้เรื่องอะไรบอลนะมาเรื่องใหญ่เจ๊จ้อยมันเยอะลูกมันเยอะนะคะอ้าวประตุมอ่านแล้วเป็นไงมั่งอ้าวประตุมไม่ได้ดูเดี๋ยวคุณแม่ดูเองค่ะท่านจะเอาอย่างจะเอาท่านเจ๊ประตุมไหนประตุมอยู่ที่ไหนคะมีใครบ้างคะกำหนดการของเราส่งเข้าไปในการถ่ายทอดได้เปล่าคะอ่ะเหรอไม่พี่ก็เลยไม่ได้อ่านก็ไม่เห็นท่านคุยโน่นคุยนี่จะอังั้นมาก็เดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้แล้วกันค่ะจะเจอของจริงทั้งหมดในวันพรุ่งนี้นะคะก็เนื่องจากคนแก่ตาไม่ดีนะแม่เองก็ต้องใส่แว่นนะจ๊ะแล้วก็แว่นอันนี้มันก็เป็นแว่นกันแดดด้วยพอใส่แล้วมันคงอาจจะดูเป็นไงไหมล่ะหน้าตาจอยเธอมองกล้องเธอเปล่าเนี่ยเธอแช่กล้องไว้เนี่ยก็3องค์อาจารย์ไม่เป็นไรเอาค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้กล้องก็จะมีกันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะไม่มองไปหน้าก็มองมาหลังจบได้ยังจอยมีใครอยากให้จบหรืออยากให้นั่งพูดไปเรื่อยๆธรรมะเจอนั่นเจอนี่เอานะคะจบเพื่อให้คุณแม่พักเนาะจ้ะเพราะว่ามันก็เวียนหัวเหมือนกันแหละมีคนบอกว่านั่งรถให้นอนวันนี้มาจากขุบเขาโพธิสัตว์ไม่หลับเลยค่ะนั่งทำงานตลอดเลยได้ยินเสียงคนนู้นคุยกับคนนี้คนนั้นเพื่อจะเตรียมงานหมดสงสัยแล้วล่ะค่ะชีวิตมีแต่งานแต่ตอนเนี้ยอาจจะต้องจัดเวลามัทุรดาสุวรรณโพคุณหมอจ๋าหมอจ๋าบอกว่าดื้อตัวแม่เจ้าค่ะ หมอจ๋าวันนี้คุณแม่ไลฟ์ดึกสิทธิ์รออย่างจดจ่อเจ้าค่ะหมอจ๋าเหรอใช่ค่ะมทุรดามทุรดาหมอจ๋าที่รักพรุ่งนี้มาใช่ไหมมาเปล่าลูกทองก้อนเขาชวนไว้หรือเปล่ามาช่วยกันทำงานใหญ่นะงานใหญ่คือเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยงานใหญ่หมอจ๋างานใหญ่คืองานเปลี่ยนร้ายกายดีพรุ่งนี้ทองก้อนเขาจะเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะเป็นองค์ความรู้ที่จะถอดเพราะลำลางที่คนที่ปฏิบัติอานาปานสติช่วยคอมเมนต์ว่ามันเหม็นนะคะแล้วหนูจะต้องมีอานาปานสติหนูต้องหายใจนั่นน่ะทองก้อนเขาเคยรับเป็นหมอยาไม่ได้มาวางยานะคะหมอยาที่จะมาช่วยทำให้เปลี่ยนร้ายกายดีนะคะก็เป็นการถอดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นทั้งหน่วยงานต่างๆซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมาเจอตอนมาแล้วไม่ได้มาค่ะไม่ได้มานะ
แต่ไปวันที่12ใช่ไหมหมอจ๋าไปวันที่12ใช่ไหมคะเจอกันนะคะให้ลูกช่างโชว์เดียวเขียนมาได้เหรอแสดงว่าคนอ่านเขาอ่านกันอีกคุณแม่ไม่รู้หรอกจ้ะก็ไม่ได้เดียวหรอกจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องทำงานเป็นทีมก็ต้องให้ความยุติธรรมลูกช่างเขาเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ชอบใครไม่ได้ช่างใครเป็นพิเศษก็มีความกรุณากับทุกเรื่องราวซึ่งอันนั้นเป็นความเป็นพิเศษของคุณแม่มากเลยเนี่ยเขาดูหน้าตัวเองในซิทเป็นยังไงดูเนี่ยแก่สองแก่นะฮะทำงานที่คนมีคนดูเท่าไหร่จ้าบอกมาก่อนแล้วยอดตกจะจบแล้ว184อ๋องั้นก็ไปแล้วล่ะค่ะ184คนแต่ขอโทษนะคะคนที่ดูคุณแม่ครีมเท่านั้นน่าดูอย่างพี่ติ๋งป้าตุ๊กนี่มาแล้วใช่ไหมรายงานข่าวหมอจาโอ3คนนี้ก็กระติก4ไปแล้วใครอีกอ่านชื่อหน่อยสิคะสยุมพรสยุมพรอริสาแสงดาวนะดูสิคะคนแก่ก็ทำเสียงอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกแล้วก็จากญี่ปุ่นด้วยค่ะจากญี่ปุ่นจากเมืองไหนจากที่ไม่ได้บอกให้เขียนจากญี่ปุ่นจ้ะตอนนี้จอยชักบอกว่าจากแก่งกระจานด้วยแก่งกระจานคือพวกเราสิพวกเรากำลังสวดมนต์กันอยู่นะตอนนี้ใช่ใช่มีคนจากห้วยแม่เพียงจ้ะอ๋อก็ไปอันว่าคืนนี้ก่อนนอนพักลึกๆคุณแม่ก็ต้องพักลึกๆโปวันลบได้โปวันลบล่ะคะพอเราดูคุณแม่ได้เหรอขอบคุณโปวันลบมากโปวันลบเป็นสุภาพบุรุษเป็นโปอ่ะโบกอฟอ่ะเป็นสุภาพบุรุษเกิดอะไรขึ้นหรือข้างทางเนี่ยเราจัดโดยเราจะไม่ดูอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยอิมเมอร์เจนซีชีวิตมีอิมเมอร์เจนซีได้ประเทศไทยแวกแล้วแวกให้ไปหน่อยการฉุดช่วยเป็นเรื่องที่ต้องทำเวลาเป็นขณะต่อขณะโปบันลบเนี่ยเป็นผู้ที่ก็เป็นผู้ชายที่นุ่มนวล นะนี่พูดกันจริงๆนะเป็นอะไรที่แบบจะเย็นจะเย็นแล้วก็ตั้งแต่มาช่วยงานที่เสถียรเป็นอาสาสมัครไม่เคยปฏิเสธค่ะโปก็ช่วยงานของเราคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ช่วงนี้หมอให้คุณแม่พักนั่นหมายความว่าอาสาสมัครต้องแข็งขันทีเดียวอาจจะเหนื่อยมากและคนบอกว่าเวลาคุณแม่ไม่พักเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากเพราะคุณแม่เหมือนไดนามิกเหมือนระเบิดแต่ปรากฏว่าถ้าคุณแม่พักแล้วก็จะเหนื่อยกันมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องทำได้หลากหลายความคิดเห็นที่มีทัศนะนานาทัศนะแต่อย่างไรก็ตามคนที่จะออกมาอาสารับใช้ผู้คนจะต้องเอาอคติออกจากใจและสามารถบวกได้แม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดค่ะวันนี้พักลึกๆขอบคุณตัวเองที่ได้ทำงานตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ลองวีคเอนด์ก็จริงแต่มีหลายคนแอบพักต่อจันอังคารใช่ไหมเดินทางปลอดภัยนะคะมีลมหายใจแห่งสติด้วยหมอจ๋าอ่านดังๆสิสาธุเจ้าค่ะปีหน้าได้งบมาทำตึกต้องย้ายต้นไม้แม่ไทร1ต้นปาล์ม1ต้นตะเคียน6ต้นไปถวายหุบเขานะเจ้าค่ะอ๋อได้ไม่ขุดต้นตะเคียนไม่ขอหวยต้นตะเคียนสวยตรงเลยมีไทรค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปให้อยู่กับปู่ย่าต้นไม้นะคะทางโน้นค่ะอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสแล้วนะคะที่คุณแม่จะพักจริงๆแล้วเราขอส่งทุกคนเข้าที่พักอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วค่ะเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคงติดอีกนานจ้ะ